โทษครับปากเบี้ยวแปลว่าเส้นเลือดเส้นเลือดสมองเส้นที่แสบคู่ที่7ครับคอยดูมันจะเบาหัวมากนะครับดีนะไม่ถึงขั้นไปผ่าตัดผ่าต่อครับดีมากหายใจลึกๆมันจะโล่งไม่มียาชนิดใดในโลกกินแล้วมันจะโล่งได้ขนาดนี้ไม่มีเด็ดขาดไม่มียาชนิดใดในโลกกินเข้าไปภายใน 3-4-5 นาทีจะโล่งขนาดนี้ไม่มีเด็ดขาดโทษครับครับนั่งให้ตรงตามมานั่งให้ตรงแค่นี้ครับว่ายน้ำตามผม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 อ่อนอ่อนตามคุณลุงอ่อนตามอ่อนไม่ไม่ไม่อ่อนตามผมเนี้ยนะตามนะครับหายใจดูโทษครับมันจะโล่งเองครับพวกนี้เพราะพลังงานมันก็จะเป็นอย่างนั้นหลังจะสบายเอวจะสบายหลังเอวจะสบายครับนี่นะเอาละมาถึงหัวสังเกตมันจะเบาโทษครับโทษครับอึ๊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 บย่อขาข้างไกลครับดีมากครับรูมจะเบามากนะครับพอสังเกตดีมากมากเลยนี่ไงปึ๊บปึ๊บดูมันจะเบาบู๊บขึ้นไหมครับโทษครับปึ๊บแสบคือตัวยาพอครับกดมานิดนึงดูมันจะเบาหัวมากมากเลยครับหมอสาวนี่นะเคยเห็นพญาครุฑไหมผมสังเกตตาจะสว่างขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับปึ๊บนี่แน่ปึ๊บบินนี่แถมข้างหลังค่อยๆตามมือผม
ผมยิ่งต้องระวังมากเพราะว่าผมจะรู้ทันทีว่าตอนนี้สะดุดผมจะรู้ทันทีร่างกายไปแล้วแข้งขาไปแล้วนะพ่อครับไหวไหมครับไหวอย่าทนนะครับไหวคือไหวนะครับไม่ต้องกลัวไม่ได้นะครับไม่ต้องเกรงไม่ได้เกรงพรุ่งนี้ยังมีว่าข่าวไม่ปลดปลดแต่ข้างหลังน่าคอยดูเดี๋ยวมันจะไปคอยดูเนี่ยมันไปเองคนเป็นขวาลุงออกจับซ้ายหลวงพี่มาสักครู่เนี่ยฮะไม่ใช่นี่เราเป็นเส้นเราว่าเส้นลุงว่าเดี๋ยวมันจะไปหัวขาวเป็นนู่นก็ปวดหัวค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่รู้สึกเดี๋ยวเช็คตอนเดิมว่ามันเบากว่าเดิมไหมโทษนี่นะเอาล่ะครับแน่เป็นไงเบาหัวไหมตาสว่างยัง
นิดหน่อยนิดหน่อยดีขึ้นเนาะลองลุกเดินเดินเลยเดินให้มันสง่าไปเลยนั่งดีนั่งดีกันทีนะหนักกว่าเดิมครับแต่มันจะสบายกว่าเดิมหนักพอมาอย่างนี้ได้จะขัดนี่คือผ้าผ้าดีผ้าดีจะยืดเดินค่ะเดินคล่องขึ้นไหมขาหายหัวล่องเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแต่ก็ดีขึ้นดีขึ้นเอาคำว่าดีขึ้นไปก่อนเพราะผมถ้าผมดูร่างกายเนี่ยหนึ่งสองสามเนี่ยหนักกว่าใครทั้งหมดนี่หนักที่สุดใช่แต่พี่ดาอยู่นี่ใช่ไหมฉันเนี่ยจะอยู่ข้างเนี่ยข้างเนี่ยเอ๊บเราสังเกตเอ๊บนี่ข้างนี้ดูดนี่แน่เอาลองเดินใหม่สิเบาอย่างปึ๊บนึกสว่าเดินลงทุ่งนี่ก็เดินลงทุ่งงานเบาไหมเบาขึ้นมาหรือยังเรียมเอาหัวเบาตัวหายใจโล่งเอออันนี้เคลื่อนที่เคลื่อนไหวง่ายขึ้นเร็วขึ้นนั่งนะนั่งนั่งง่ายยกง่ายไหมนั่งนั่งตัวโตตัวโตหลังโตสลับขาสลับขาใช่ไหมง่ายไหมนี่ผมดูซิตัวเนี้ยนี่แหละเรียกว่าท่ากายบริหารนี่นี่นะต่อไปก็ถนัดใครถนัดมันตัวเนี้ยมันคนละร่างเลยถนัดใครถนัดมันถ้าอยู่ในเกณฑ์นี้มันรหัสใครรหัสโอเคจบไหมจบจบพื้นที่ลองขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ครับบ้าวะประมาณ30 30ใช้เวลาเท่านี้พูดคุยแค่นี้ออกแรงเท่านี้จ่ออะไรมากไม่ได้มากกว่าครับเพราะคุณจะรู้เวลาผมรู้น้ำหนักเพราะไอ้นั่งอย่างเงี้ยเรา
นั่งได้แต่เพียงแต่ตรงนี้ดีขึ้นไหมล่ะก็ดีขึ้นก็ดีขึ้นแต่ว่าตอนนี้ยังไม่บอกว่าดีดีขึ้นน่ะมันต้องอีกครั้งนึงแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้มาตอบว่าดีขึ้นฉันจะไม่ตอบได้ประมาณได้ว่าเราโอเคอ่ะก็ไม่ได้จริงจังไม่เหมือนซื้อของให้ไปสิบาทได้ของมากลับบ้านขายมันหายไม่ใช่มันต้องดูอีกทีนึงว่า มันจะเป็นยังไงไม่ใช่วันนี้แล้วตอบวันนี้ไม่ได้ตอบไม่ได้ฉันจะตอบไม่ได้ตอบแค่นิดหน่อยแต่คืนนี้จะหลับสบายถ้าหลับสบายฉันก็จะคิดถึงหมอใช่ไหมลุงงอโอเคคือจะนอนได้สบายนี่นะโอ้โหพิเศษเลยถ้านอนที่ว่านอนปกติแล้วเดินปกติฉันจะนอนไม่ได้ฉันจะนอนไม่หลับใช่ไหมฉันก็จะลองวันนี้ฉันไม่ตอบอะไรทั้งนั้นวันนี้ฉันจะให้ฉันตอบอะไรฉันจะไม่ตอบฉันต้องดูคืนนี้ฉันนอนก่อนถ้าคืนนี้ฉันนอนดีนะแล้วก็ทุกอย่างดีโอเคดูงกพวกนี้เช้าฉันจะไปหาจริงฉันทำอะไรฉันไม่ทำแบบมั่วๆฉันต้องเอาแบบจริงจังแล้วก็จริงใจไม่ใช่พูดมั่วๆแหมวมันไม่ได้วิเคราะห์สรุปแล้วค่อยเล่าว่าเรามาตรงนี้แหละมันต้องเป็นอย่างนี้นะมันต้องเป็นอย่างนี้เรื่องจริงเราเล่าได้เรื่องไม่จริงเราอย่าเล่าเข้าใจไหมจ้ะโอเคคืนนี้จะหลับสบายฟังผมดีนะตื่นเช้ามาเฮ้ยความเป็นสาวกลับคืนมาเยอะเลยก็ถึงไม่ลืมลุงไงลุงหนวดเนี่ยไม่ลืมเลยใช่ไหมเราก็เก่งมากฉันจะต้องเอาโฆษณาให้ใช่ไหมเดี๋ยวไปโฆษณาชุมชนเต็มแล้วก็ไปประกาศโอ้โหนี่ขาไปนะเดี๋ยวไปตรงนี้ใช่ไหมต้องอย่างนี้ไม่ได้อย่าซีซัวถูกต้องซีซัวไม่ได้เพราะโอเคตอนนี้นะฉันรู้สึกว่าขาเราจะดีนิดหน่อยนะแต่จะให้ฉันบอกโอ้มันดีนะอย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้ฉันจะไม่ตอบแล้วไหมฉันยังไม่ตอบต้องคืนนี้ก่อนแน่คืนนี้ถ้านั่นหลับสบายอยู่สบายพรุ่งนี้เอาหลักกลับมาถึงส่วนตัวดิลุงหนวดจะซื้อสองถุงข้าวดีขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันน้ำในหูไม่เท่ากันแล้วก็นอนไม่หลับโรคหมุนหัวหมุนบ้านหมุนโอเคนอนไม่หลับก็เครียดลงกระเพาะพอดีที่บ้านเนี่ยมีพี่สาวอายุ90บางทีเขาก็มีเวียนหัวมีอะไรเราก็เครียดนะเสร็จแล้วก็ไปหาหมอให้ยามากินแล้วก็มันก็ไม่หายก็เลยไปรามาไปส่องกล้องไปอัลตราซาวด์หมอบอกไม่มีอะไรก็มีคนเขาแนะนำว่าลองไปหาหมอจิตเวชดูสิก็เลยเป็นหมอพอไปหาหมอบอกว่าเป็นคนวิตกกังวลมันก็เข้าทางนะทุกวันนี้ก็ยังกินยาอยู่แล้วขณะนี้เนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยบางทีร้องจะตอนนั้นน่ะนี่น้ำหนักลดลงไป6 กิโลตอนนี้เพิ่งกินได้แล้วก็อย่างอื่นก็ปวดบ่าปวดหลังนั่งเท่านั้นโอเคแค่นี้ก็มีไขมันสูงในตัวในร่างกายนั่นแหละผมรับข้อมูลแค่นี้ก็พอดูนะมันจะเบาทั้งตัวเลยโอเคนะไอ้ที่แพทย์ก็บอกว่าจิตเวชนู่นนี่นั่นมันจะปลิดชีวิตตรงนั้นได้เลยนะครับมันจะสดชื่นกลับคืนมาเลยครับผลมันจะสดชื่นทันทีเลยหายใจเองเจอกันคนละครึ่งทางเจ้าตัวสูดหายใจอย่างเดียวเป็นผู้รับทำความรู้สึกเป็นผู้รับทางฝั่งผมคือผู้ให้พลังงานที่บริสุทธิ์มันจะแชร์ไปเองครับ
ทำตัวตามผมเฮ้ยไม่ว่ากันเนาะค่ะก็ทำหายใจลึกๆครับโยกเยกเล่นๆหลังเอวก็จะคลายครับคอเคอไปหมดเลยหลายเลยนี่พอครับอุ๊บอุ๊บอ้าวแหละแล้วจะเบาหัวมากที่เขาว่าวิตกจริตนะครับความจริงก็ไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของเราสังเกตตอนที่เรียนหนังสือเอาหวีมาหวีผมเอาหวีไปแตะเศษกระดาษเศษกระดาษติดหวีครูก็บอกว่านั่นคือประตูไฟฟ้าไฟฟ้าสถิตมือผมก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับมันจะเบาหัวครับคอยสังเกตมือผมประหลาดมากนะครับหลับตาไปเห็นดาวเลยเลยเจ็บไหมครับไม่เนาะไม่เหนื่อยค่ะบางคนแตะนี่ไม่ได้เลยปวดปื๊ดเลยครับอย่าลืมว่าต้องรับทางฝั่งของผมมันมีพลังเยอะเข้าใจทางฝั่งผมถ้าเป็นคนน้ำก็ค่อยๆปล่อยออกน้ำไม่ได้ปล่อยแบบพลาดไฟตาจะสว่างมากเลยนะครับขากรรไกรโยกกรรไกรซ้ายล่างล่างนะฮะใช่ครับทำไปครับนี่จะปรับหมดเลยครับนี่เนี่ยดูจะโล่งหลังเอวบ่าหนูจะตึงมากนี่แหละ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 ไม่ใช่แค่บ่าครับคอด้วยจ้าใช่ปั๊บคนละเรื่องไม่ยอมบินเลยคนละเรื่องไหมนี่คือมันขึ้นเองลงเองนะครับขึ้นลงเองรักษาจังหวะรักษาจังหวะถ้าแค่มันเชื่อมโยงนะครับพลังงานอย่างนี้โทษเลยเมื่อยน่องจะไปหมดพลังงานผมจะไปหมดโทษครับอ
เป็นคนที่ทำใจเป็นกลางได้ดีนะครับใจคือทำใจสงบได้เร็วครับก็ดีเลยหัวเหรอครับเป็นคนที่มีความสงบทางใจได้ดีนะครับก็เป็นไงแค่นี้ก็พอผมทักแค่นี้ก็พอเป็นคนที่มีใจสงบได้ง่ายได้เร็วแต่ดูบางครั้งก็ใจร้อนนะก็ดีใช่ไหมครับ โอ้ยพลังผมมันได้เจ๋งเลยป๊าบเวลาผมไล่ไปขึ้นหัวเลยนะครับสังเกตผมก่อนซึ่งจะต่างจากใครๆเลยท้องหนูมันจะร้องจอกๆครับมันเป็นเพราะอะไรปกติเฉพาะไม่เลยผมจะไม่ทักใครเลยไม่ปกติเป็นปกติอย่างเดียวเข้าใจมั้ยต้องการอะไรบอกมาเลยร่างกายแต่ขอให้รู้จักตัวเองต้องการให้ช่วยอะไรบอกมาตรงนี้ใต้เท้านี่ดีมากขอให้บอกความต้องการมาเท่านั้นเองไม่ช่วยอะไรไม่ถามมากด้วยไม่สอบประวัติเราเอาการเรื่องราวนะครับหลังเอวแบบนี้เอวจะสบายครับใช่ครับอย่าช่วยนะถ้าช่วยผมจะไม่ได้อะไรเลยแล้วจะไปโอดคนทีหลังเนี่ยเพราะมันเป็นพลังก็ครับเหนื่อยเดี๋ยวจะอยากให้ทันเหนื่อยสวยด้วยแต่มือผมไม่เหนื่อยดีเพราะมันเป็นพลังหมดหายใจแล้วมันจะเหนื่อยยากต่อไปใช่หนูเป็นคนเหนื่อยง่ายอย่าถอยหลังไปผมทักกับโอกาสผิดยากใช่แต่มันจะเหนื่อยยากเวลาผมทักแล้วก็ชาร์จเอาหาไว้ใจเวลาผมทักก็โอกาสผิดจะน้อยมากก็ครับเพราะผมไม่รู้จักผมหายใจไว้เลือกเข้าไว้เลยนั่งนั่งตัวตรงซะปล่อยตามสบายตัวตรงไม่พิงไม่ถึงนะไม่ถึงฮะถ้าปกติแค่นี้แหละครับก้มให้สุดเลยครับผมก้มตามปึ๊บปึ๊บไปทั้งตัวพลังทั้งนั้นนะบอกทราบแล้วปึ๊บปึ๊บแน่หลังปึ๊บปึ๊บมือหน้าขึ้นอย่างเดียวแอนล้ำดีมากดีมากครับแค่นี้ฮะไม่มากกว่านี้เด็ดขาดนะทางการแพทย์ทางเลยก็เลยเขาเรียกว่าไคโรพลาสติกของผมไม่ต้องใครไม่ต้องโดนหรอกครับปวดหายปวดเมื่อยหายเมื่อยเอ๊ะถามว่าเป็นจังไหนคุณโยมเดินเลยครับคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยเดินให้เรียบร้อยก่อนเอาให้เต็มสตรีมเลยเอาเลยกว่าเช็คได้เลยครับนั่งยองลุกขึ้นเลยให้มันกระจกเฉงไปเลยกระจกเฉงได้กระจกเฉงไปเลย
คำว่าเหนื่อยยากโทษเหนื่อยง่ายก็จะกลายเป็นเหนื่อยยากพลังนี้เป็นอย่างนั้นครับโอ้โหทำได้ไหมธรรมดาแล้วไงเฮ้ยแต่เป็นน่องนะเป็นน่องดีแล้วนะครับที่มันตึงขัดธรรมะเลยครับตอนนี้นี่แหละกดหัวถอยลงไปนี่แหละเห็นไหมนี่แหละคือใช่แหละก็ตึงทุกคนแหละเราคล่องตัวตามวัยคำนึงถึงวัยเราด้วยเหมือนกันนี่นี่นะว่องวัยทันใจไหมพยายามเทียบไปเมื่อ5ปีที่ผ่านมาถึง10ปีนะความรู้สึกจะถอยหลังไป5ถึง10ปีไม่ได้ที่เขาบอกว่านี่เมื่อก่อนหนูไม่ค่อยเป็นอะไรนะนี่พอ70แล้วนี่มันไม่ค่อยสวยนั่นแหละคือสิ่งที่มันต่างจะกลับมาเป็น65 60ประมาณนั้นแหละเปรียบเทียบเวลาผมนำความคิดลองย้อนดูเวลาผมนำไปเนี่ยใช่ไม่ใช่อย่างนี้อาจารย์คะอย่างนี้เรามาทำทุกครั้งทุกเดือนสักกี่ครั้งมันถึงจะแจ๋วโอ้โหเอาแจ๋วเฉลยแล้วก็ตีหรอกแจ๋วมันต้อง38นะมันก็ต้องดูเองพอใจหรือยังตามวัยเราขนาดนี้พอใจความสุขนี้ที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีที่ตัวเราขณะนี้นะมันไม่ใช่รับคำสั่งจากใครมันเป็นตัวเองรับเดินไม่ใช่ใครบังคับมาไม่ใช่พลังนี้อยู่ที่ท่านเป็นผู้รับพลังนี้ผมมีให้เต็มร้อยอยู่ที่ท่านผู้รับต้องรู้เองนี่คือแล้วแต่ตัวเราเมื่อกี้ก็ฟังตลอดแล้วว่าประมาณ1เดือนนัดอีกทีนึงใช่ไหมล่ะก็ดูศูนย์กลางครับจ้ะเขาศูนย์กลางก็จะโคทั้งหน้านี้อยู่โอ้ดีเลยอ่ะได้ใช่ไหมดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้น80เลย